สวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงปลั๊กอินที่มีชื่อว่า GUI Animator นะครับเวอร์ชันฟรีนะฮะตัวนี้อันนี้เป็นทีมงานของผู้พัฒนา GE Team Dev นะครับของคนไทยนี่เองนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จัดการ UI ที่ดีมากๆนะฮะคือครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันไปในของตัวปลั๊กอิน1 minute GUI ใช่ไหมครับซึ่งทำให้เห็นว่าเราสามารถจะสร้างแอนิเมชันได้เองผ่านตัวแท็บแอนิเมชันนะครับของตัว Unity นี้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าแอนิเมชันมันไม่ซับซ้อนมากครับคือมันแค่พุ่งเข้าพุ่งออกหรือว่า scale in scale out ขยายใหญ่ขยายลด rotate อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไปทำพวกนั้นน่ะมันจะค่อนข้างที่จะต้องมานั่งเสียเวลาทำทีละอันนะครับแล้วก็บางทีเวลาจะปรับความเร็วอยากจะปรับอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่สะดวกเท่ากับไปปรับในโค้ดหรือเขียนโค้ดขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเยี่ยมมากเลยถ้ามีปลั๊กอินตัวไหนที่มาทำลักษณะนี้ให้กับแอนิเมชันพวกนั้นครับโดยการเขียนโค้ดขึ้นมานะครับแล้วเราก็แค่เรียกใช้มันเมื่อถึงเวลาอยากจะให้มันเกิดแอนิเมชันอะไรก็เรียกใช้แอนิเมชันก็เป็นแบบนั้นให้เลยนะครับซึ่งปลั๊กอินตัวนี้แหละครับก็มีชื่อว่า GUI Animator นะครับผมก็เนี่ยนะครับก็เข้ามาใน SS Store นะฮะจะเป็นของผู้พัฒนา GE Team Dev นั่นเองนะครับผมตัว Asset ที่เป็นตัวฟรีนะครับก็คือจะตัวนี้นี่เองนะครับแล้วก็นี่นะครับ Unity เอามาเป็นฟีเจอร์ Plug-in ด้วยนะครับเรียกว่าไม่ธรรมดามากๆนะครับแล้วก็ตัว Plug-in อื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่เวอร์ชันฟรีนะครับก็เรียกว่ามาพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยนะครับทำให้เราสามารถทำ UI ได้ให้กับเกมได้แบบง่ายมากสะดวกกว่าเดิมมากๆเลยนะครับแต่สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาแนะนำตัวนี้เป็นหลักนะครับเป็นเวอร์ชันฟรีก่อนนะครับลองใช้ดูนะครับแล้วก็ถ้าต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับต้องการเลย์เอาท์ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับมีตัวอย่างให้ใช้งานได้เลยคือได้เลยเนี่ยก็แนะนำว่าลองหาซื้อดูนะครับน่าสนับสนุนมากๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวฟรีนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ที่ก็จะพูดในคลิปถัดไปนี่นะครับให้เห็นภาพว่าโอเคมันก็เป็นอีกแนวนึงในการที่จะทำระบบแอนิเมชัน UI ใน Unity นะครับแทนที่จะต้องมานั่งทำคีย์เฟรม UI เองนะครับก็สามารถที่จะทำผ่านโค้ดได้เช่นกันนะครับหรือผ่านปลั๊กอินตัวนี้นี่เองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์กันนิดนึงนะครับเมื่อเรา import ตัวนี้เข้ามานะฮะแล้วลองกด play ดูนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมทำให้แอนิเมชันสโลว์ลงนะฮะก็จะสังเกตว่าจะมีการโรเตทนะครับมีการขยายนะครับกดขยายต่างๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็กดปุ๊บนะครับค่อยๆปรากฏขึ้นมานี่นะครับมีแอนิเมชันการกดบัตตอนต่างๆนะครับลักษณะนี้ฟ้าบนะครับอันนี้คือทำให้สโลว์ลงนะครับเดี๋ยวให้เร็วขึ้นหน่อยนะครับก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคนะครับเร็วขึ้นนี่นะครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่นะครับก็ในตัวฟรีเนี่ยจะมีเดโมเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับรวมทั้งหมดด้วยกันก็คือ9เดโมนะครับมีทั้ง C# แล้วก็ JavaScript นะครับก็คือตรงนี้นี่เองนี่นะครับเดโม C# JavaScript แล้วก็แน่นอนมีภาพนะครับมีภาพให้มีทั้งฟอนต์มีทั้งภาพนะครับซึ่งฟอนต์ก็เป็นฟอนต์ที่สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับก็คือฟอนต์ฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็เท็กเจอร์นะครับต่างๆพวกไฟล์ภาพต่างๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่ามีให้ใช้นะครับเอาไปทำโปรโตไทป์ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมโอเคนะฮะนี่ก็คือตอนเปิดมาครั้งแรกจะเป็นเดโม1เดโม0นะครับแล้วก็มันก็จะทำการโหลดเดโม1ขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับตัวปลั๊กอินตัวนี้นะฮะซึ่งเดโม1ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเลย์เอาท์คล้ายกับเป็นหน้าเมนเมนูนั่นเองนะครับลักษณะนี้พอกดเดโม2นะครับก็จะเกิดการไปโหลดซีนนะครับไปโหลดซีนเดโม02ขึ้นมาให้ลักษณะนี้นะครับซึ่งบอกว่า2ตัวเนี้ยมันแบ็คกราวด์เดียวกันนะครับใช้แบ็คกราวด์เดียวกันนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะก็จะมีพาเนลปรากฏขึ้นมาเพื่อจะโชว์แอนิเมชันให้เห็นภาพว่าตัวพาเนลเนี่ยสามารถจะมีแอนิเมชันลักษณะไหนได้บ้างนะครับก็สังเกตว่าตอนเข้านะฮะตอน move in เข้ามาเนี่ยก็เป็นตามได้เลยอยากจะให้เฉียงนะครับเป็นเส้นตรงนะฮะอยากให้เฉียงอยากให้ไหลก็ได้แล้วก็ตอน move out นะครับหายตัวไปก็ scale out ได้โดยการหดตัวหายไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ขยายกลับมานะฮะก็ทำได้อย่างนี้เลยนะครับสะดวกมากๆนะครับนี่นะลองดูเดโม3กันนะครับปึ๊บเนี่ยนะครับ
ปึ๊บ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 นะครับก็คือจริงๆถ้าจัดเลเยอร์ของตัวพาเนลที่อยู่ตรงนี้ดีๆนะครับก็สามารถที่จะทำให้เมนูซ่อนอะไรได้ง่ายๆเลยนะครับลองดูตรงนี้กันนิดนึงนี่นะครับเรากดออกนี่ตัวจุดเริ่มต้นจริงมันอยู่นี่แล้วก็ฟึบเข้ามาแล้วก็การมีการเฟดให้นะครับจางๆแล้วก็เข้มให้อัตโนมัตินะครับนี่ออกหมดเลยทีเดียวฟึบๆค่อยกลับมานะครับก็เรียกว่าทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจขึ้นนะครับเนี่ยนะฮะลองกดปึ๊บนี่ย้อนกลับไปอยู่ข้างนอกนะครับลักษณะนี้ปึ๊บนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างทำให้เห็นเลยว่าตัวที่ฟรีเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะฮะนี่ดาวค่อยๆโผล่ขึ้นมานะครับปึ๊บแวบนะครับนี่อีกแบบนึงเห็นไหมฮะเรียกว่ามีหลายแบบนะครับแต่จะสังเกตว่าเป็นแอนิเมชันที่พื้นฐานนะครับจะสังเกตเห็นว่าเป็นตัวแอนิเมชันพื้นฐานนะครับซึ่งถ้าเราไปนั่งแอนิเมตเองแบบไอตัว Mini GUI เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะช้านะครับสู้เขียนใช้ผ่านปลั๊กอินที่เป็นโค้ดลักษณะนี้เนี่ย reuse ได้รวดเร็วกว่านะครับลองดูเดโม6กันนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับก็จะคล้ายๆกันแล้วนะครับคล้ายๆกันละทำให้เกิดไอเดียหลายอย่างนะครับว่าจะเอาไปใช้เป็นอินเกมเมนูยังไงได้บ้างนะครับโมด7บ้างนะฮะมีไดอะล็อกรูปแบบต่างๆนะครับก็ถ้าเป็นตัวเวอร์ชั่นที่ไม่ฟรีอะครับแล้วก็ที่มาเป็นแพ็คเลยฮะก็จะมีพวกเมนูชนิดต่างๆขึ้นมาให้เต็มไปหมดเลยนะครับพวกพาเนลเป็นสกอร์พาเนลนะครับหรือว่าตัวบาร์พลังตัวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีมาให้เล่นอีกเพียบเลยนะฮะอันนี้ก็ทำ UI เกมสะดวกแน่ๆนะครับก็โอเคครับ